ผ้าไหมยกดอกลำพูนของดีขึ้นชื่อแห่งเมืองลำพูนได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากลิซ่าแห่งวง Blackpink ได้สวมใส่ชุดไทยประยุกต์สีทองสวยงามในมิวสิกวิดีโอเพลง La Lisa ซึ่งชุดผ้าไหมสีเหลืองทองนี้ได้ตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอกลำพูนลายพานจักรพรรดิยกทองสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสวยงามสะดุดตาผู้ชมผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อในเรื่องความประณีตงดงามมากที่สุดแบบหนึ่งในภาคเหนือโดยเป็นเทคนิคการทอผ้าด้วยการยกลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้าโดยส่วนใหญ่นำลวดลายมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะลายดอกพิกุลที่ถือเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าทอยกดอกลำพูนโดยวันนี้เราจะพามารู้จักกับผ้าไหมยกดอกลำพูนกันถึงถิ่นที่สถาบันผ้าทอมือหริพูนชัยในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่นี่ทำให้เราได้ทราบถึงที่มาของความเป็นหนึ่งแห่งผ้าทอมือโดยลำพูนหรือเมืองหริพูนชัยเป็นนครโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือมีกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่มายาวนานแต่กลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในลำพูนก็คือคนยองหรือไทยองซึ่งเป็นชาวไทยลือกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองยองปัจจุบันอยู่ในรัฐฉานประเทศเมียนมาโดยหญิงชาวยองนั้นขึ้นชื่อว่ามีฝีมือในการทอผ้าอย่างมากเดิมการทอผ้าของคนลำพูนจะเป็นการทอเชิงผ้าถุงแล้วนำมาต่อกับผ้าทอมือลายขวางประกอบกันเป็นผ้านุ่งส่วนเจ้านายจะนุ่งผ้าทอจากเส้นไหมเพื่อบ่งบอกฐานะทางสังคมการทอผ้าไหมยกดอกของลำพูนจึงเริ่มต้นในคุ้มเจ้าซึ่งมีช่างทอฝีมือดีประจำอยู่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงใหม่และพระราชชายาในรัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าทรงคิดและประดิษฐ์การทอผ้าด้วยลวดลายใหม่ๆโดยนำรูปแบบของผ้ายกทองในราชสำนักมาประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของสิ้นไหมเมืองเหนือทำให้สามารถทอลวดลายที่ซับซ้อนสวยงามได้มากขึ้นพระองค์ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าให้แก่พระญาติคือเจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกผู้เป็นธิดาซึ่งต่อมาทั้งสองพระองค์ก็ได้นำความรู้ในการทอผ้ามาฝึกแก่คนในคุ้มหลวงลำพูนรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงจนเริ่มมีการทอกันมากในตำบลเวียงยองและบริเวณที่เป็นชุมชนเจ้านายยองในอดีตจากนั้นมาผ้าไหมยกดอกลำพูนก็เริ่มพัฒนาลวดลายและเทคนิคให้งดงามประณีตมากขึ้นต่อมาเจ้าพงแก้วณลำพูนบุตรสะใภ้ของเจ้าหญิงส่วนบุญก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาการทอผ้าจนสามารถสืบทอดการทอผ้ายกดอกโบราณที่สวยงามของคุ้มลำพูนและท่านยังเป็นผู้ริเริ่มบันทึกลวดลายต่างๆไว้ในกระดาษกราฟเพื่อเป็นต้นแบบและป้องกันการสูญหายพร้อมกันนั้นท่านยังได้เปิดโรงทอผ้าขนาดย่อมขึ้นในคุ้มหลวงฝึกสอนให้ชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายกดอกและไหมยกดอกไปใช้กันในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพทอผ้าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้จบจนเมื่อบ้านเมืองเจริญยิ่งขึ้นมีการสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อภาคเหนือกับภูมิภาคต่างๆถนนหนทางดีขึ้นผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้มีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ให้คนต่างถิ่นได้ชื่นชมในความงามของผืนผ้าจนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในผ้าทอที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งในไทยยิ่งนำมาตัดเย็บเป็นชุดไทยก็ยิ่งสวยสง่าน่าชมที่สถาบันผ้าทอมือนอกจากจะได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผ้าทอยกดอกของลำพูนและผ้าทอเมืองเหนือแล้วที่นี่ก็ยังมีส่วนของโรงทอผ้าที่มีการสาธิตการทอผ้ายกดอกที่ในบางวันจะมีสาวน้อยสาวใหญ่มานั่งทอผ้ากันอย่างตั้งอกตั้งใจสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาจากเส้นไหมได้อย่างน่าอัศจรรย์และที่พลาดไม่ได้ก็คือโซนช้อปปิ้งที่จัดเป็นร้านขายสินค้าหัตถกรรมจากผ้าทอต่างๆที่คนในชุมชนจัดทำขึ้นทั้งผ้าไหมยกดอกผ้าฝ้ายยกดอกที่สามารถหาซื้อไปเป็นผ้าสำหรับตัดชุดหรือจะเลือกซื้อเสื้อสิ้นแบบสำเร็จไปนุ่งห่มเลยก็ได้หรือใครอยากได้สินค้าเล็กๆน้อยๆพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่กระเป๋าย่าม
ที่นี่ก็มีให้เลือกซื้อด้วยเช่นกัน